คลิปวิดีโอต่อไปนี้นะคะถือว่าเป็นความโชคดีอย่างเหลือเชื่อของหนุ่มขี้เมาในประเทศอินเดียที่รอดชีวิตนะคะจากสิงโตในสวนสัตว์ค่ะหนุ่มอินเดียวัย34ปีผู้นี้ค่ะได้ท้าทายมัจจุราชด้วยการกระโดดลงไปในเขตเลี้ยงสิงโตภายในสวนสัตว์เนรูในรัฐเตลังคานาเพื่อที่จะทักทายสิงโตแต่ในคลิปวิดีโอนะจะเห็นว่าเขาก็เรียกสิงโต2ตัวทั้งตัวผู้และตัวเมียแล้วก็ยังทำท่าจะเข้าไปจับเท้าของมันด้วยท่ามกลางเสียงตะโกนโวกเวกของผู้คนที่เห็นเหตุการณ์แต่ดูเหมือนว่าชายคนนี้ซึ่งยืนอยู่ตรงบึงน้ำจะไม่รู้ตัวนะคะว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะเขาก็ยังคงยืนเรียกสิงโตสิงโตก็ค่อยๆเดินไปสำรวจเขาแต่ก่อนจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นค่ะก็มีคนขว้างอะไรบางอย่างที่ทำให้สิงโตตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปส่วนชายขี้เมาก็ได้รับการช่วยเหลือให้ปีนกลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยเรื่องนี้กลายเป็นข่าวที่พาดหัวว่าสิงโตไม่กินคนเมาค่ะ